ปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงและภาวะโลกร้อนยังคงถือเป็นภัยคุกคามในระยะยาวของผู้คนทั่วโลกโดยล่าสุดธนาคารโลกหรือว่า World Bank ได้เปิดเผยผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ระบุว่านานาชาติควรเร่งมือร่วมกันหาทางออกในการหยุดยั้งต้นตอของภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ก่อมลภาวะมากที่สุดนอกจากนี้ยังรายงานอีกว่าอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยอาจเพิ่มสูงขึ้นอีก4องศาเซลเซียสภายในคริสตศตวรรษที่2060หรือว่าประมาณอีก50ปีข้างหน้าหากรัฐบาลทั่วโลกนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้ได้รายงานดังกล่าวซึ่งมาจากการศึกษาของสถาบันวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศโลกในประเทศเยอรมนีระบุว่าแม้รัฐบาลต่างๆสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงลดโลกร้อนที่มีในปัจจุบันได้สำเร็จโอกาสที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้น4องศาเซลเซียสภายในทศวรรษนี้ยังคงมีอยู่ที่ร้อยละ20โดยการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกอีก3องศาเซลเซียสดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดทางนี้การคาดการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นตัวเลขสูงกว่าที่องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ตั้งเป้าที่จะควบคุมโดย UN ต้องการให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นไม่เกิน2องศาเซลเซียสภายในศตวรรษนี้สำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์โลกร้อนตามรายงานล่าสุดของ World Bank ระบุว่าภูมิภาคต่างๆจะได้รับผลกระทบแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นภาวะคลื่นความร้อนในรัสเซียจะกลายเป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีขณะที่ในเดือนกรกฎาคมพื้นที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะมีอุณหภูมิสูงกว่าดินแดนที่ร้อนที่สุดในปัจจุบัน9องศาเซลเซียสส่วนความเป็นกรดของน้ำทะเลจะมีอัตราสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์สร้างความเสียหายแก่แนวปะการังซึ่งเป็นเหมือนปราการป้องกันพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่อยู่อาศัยของปลาจำนวนมากนอกจากนี้ปัญหาโลกร้อนยังบั่นทอนภาวะการขาดแคลนอาหารให้เลวร้ายมากยิ่งขึ้นโดยผู้ที่มีฐานะยากจนคือกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดขณะเดียวกันเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งยังเสี่ยงต่อปัญหาภาวะน้ำทะเลหนุนขณะที่เกาะเล็กเกาะน้อยหลายแห่งจะไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้อีกต่อไปด้านปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนยังคงอยู่ที่ประเทศใหญ่หลายชาติโดยเฉพาะจีนและสหรัฐที่บรรดานักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมยังคงตั้งข้อกังขาต่อผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ทำให้ประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น